สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าอาเซียนค่ะค่ําคืนนี้พบกับเรา2คนค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะดิฉันธัญชนกจงยุตยิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงอาเซียนไดเรกต์นะคะเราจะไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งใครเดินทางไปที่นั่นแล้วก็ต้องผ่านสนามบินอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าตอนนี้มีข่าวกรณีการยัดกระสุนใส่กระเป๋าผู้โดยสารด้วยเป็นเรื่องอื้อเฉาเลยทีเดียวค่ะอีกสักครู่กลับมาติดตามแต่ว่าตอนนี้เราไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนนะคะไปดูความคืบหน้าของการเลือกตั้งที่เมียนมากันค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดสำหรับอาเซียนเราในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะคืนนี้บอกว่า more than 10,000 observers to watch election พาดหัวจาก The Myanmar Times ค่ะผู้สังเกตการกว่า 10,000 คนเกาะติดการเลือกตั้งเมียนมาค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาก็ออกแถลงการค่ะว่าวันที่8พฤศจิกายนนี้การเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจะมีผู้สังเกตการการเลือกตั้งมากกว่า 10,000 คนประกอบด้วยผู้สังเกตการต่างชาติ 1,118 คนผู้สังเกตการท้องถิ่น 9,406 คนจากองค์กรที่ลงทะเบียน13องค์กรรวมถึงจะมีผู้สังเกตการที่เป็นสื่อต่างชาติ291คนจากสำนักข่าวหรือสถานีโทรทัศน์45แห่งทั่วโลกอีกด้วยแน่นอน Spring News ของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะในจำนวนผู้สังเกตการต่างชาติค่ะยังรวมไปถึงผู้แทนกว่า450คนจากสถานทูต32ประเทศผู้สังเกตการ450คนจากองค์กรระหว่างประเทศ6แห่งและผู้สังเกตการ200คนจากองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร9แห่งค่ะก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามหลักประชาธิปไตยและการเลือกตั้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งจากชาติอาเซียนต่างๆก็จะเดินทางไปเมียนมาเพื่อสังเกตการด้วยแต่ทางกกต.เมียนมาค่ะยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะอนุญาตให้มีจำนวนผู้สังเกตการจากอาเซียนเนี่ยเท่าไหร่ค่ะกระบวนการสังเกตการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้นะคะถือว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงมากหน้ามือเป็นหลังมือค่ะสวนทางกับการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2553ตอนนั้นค่ะรัฐบาลอนุญาตให้เฉพาะสถานทูตที่ตั้งอยู่ในเมียนมาส่งผู้สังเกตการไปตามหน่วยเลือกตั้งเท่านั้นขณะที่สื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มองค์กรผู้สังเกตการอื่นๆค่ะถูกสั่งห้ามนะไม่ให้เข้าร่วมในขณะที่กลุ่มผู้สังเกตการท้องถิ่นเองเนี่ยสมัยนั้นถ้าจะไปเข้าร่วมต้องเสี่ยงภัยกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตามแผนงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั่วประเทศต่อสาธารณชนจริงๆแล้วต้องทำตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่ากลับมีการเลื่อนกำหนดไปอีก1วันช่วงนาทีสุดท้ายค่ะในขณะที่กระบวนการหลังจากเปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนแล้วเนี่ยทางสำนักงานการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะประสานต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับเขตระดับรัฐระดับประเทศเพื่อที่จะนำรายชื่อทั้งหมดไปรวบรวมตรวจทานอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะนำรายชื่อที่สมบูรณ์ของแต่ละเขตค่ะไปติดตามไว้ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆทีนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มักจะพบปัญหารายชื่อตกหล่นซ้ำซ้อนข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรงจนก่อให้เกิดความโกลาหลค่ะหลายฝ่ายก็เลยวิตกว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนครั้งนี้เนี่ยจะมีปัญหาซ้ำอีกหรือไม่ยกตัวอย่างเมืองตันละยินค่ะมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนประมาณ 180,000 คนแต่ว่ากกต.ท้องถิ่นค่ะประธานกกต.ท้องถิ่นบอกว่ามีเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องเดียวอะขั้นตอนก็เลยช้าส่วนกกต.ประจำเมืองมันดาเลค่ะเปิดเผยว่าต้องใช้เวลาอีกวันนึงจึงจะติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้แต่ก็ไม่ชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงล่าช้านะคะอันนี้ก็เป็นความที่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่าเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะคะเพราะว่านี่ก็คือโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งที่เมียนมาแล้วค่ะซึ่งในส่วนของพรรคฝ่ายค้านพรรค NLD นำโดยนางองซานซูจีตอนนี้กำลังเร่งหาเสียงกันอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เพราะว่าทาง NLD เนี่ยมองว่าทุกเสียงมีความหมายนะว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าและถึงแม้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลแล้วตัวนางองซานซูจีเองไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีแต่ถือว่ามีความสำคัญนะคะวันนี้เราจะไปติดตามในรายงานพิเศษจุดเปลี่ยนเมียนมาเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์กับคุณทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลค่ะการรณรงค์หาเสียงในโค้งสุดท้ายสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนี้กำลังดุเดือดโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่เดินสายหาเสียงให้ลูกพรรคไปทั่วประเทศเพราะตอนนี้ทุกคะแนนเสียงทุกที่นั่งในสภาจะเป็นตัวชี้ชะตาของพรรค NLD ว่าจะได้เป็นพรรครัฐบาลหรือไม่
แข่งกับพรรครัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเซ็งซึ่งมีที่นั่งสำหรับฝ่ายทหารแบบไม่ต้องเลือกตั้งอยู่แล้วถึง 25% แม้ผู้สังเกตการและสื่อต่างชาติจะมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีอิสระและยุติธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์เมียนมาแต่ประเด็นหนึ่งที่นางซูจีใช้ระหว่างหาเสียงคือท่าทีทุจริตของนักการเมืองพรรคสหสามัคคีและพัฒนาของนายเต็งเซ็งดีนะท่านเซ็งอายุเก่าเป็นเอปเตลูจมารุเล็บปะปีรอตัวปีรอซีอุ้งเอลุกเดข้ามาบาดุยอะไรสรอตัวชุบปกโอรีปาร์ตี้เรก้ามาตมาเรนี่เรเนอุบเรโอชุบพาวปีรอเอาตันจ้าจ้าซีอุ้งเอลุกเดเรสจมารุจ้าบาแม้นางซูจีให้คำมั่นต่อผู้สนับสนุนเสมอว่าแม้เธอจะไม่มีสิทธิ์ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแต่จะบริหารประเทศผ่านรัฐสภาดังนั้นทุกเสียงของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับศึกเลือกตั้งครั้งนี้จะแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือพื้นที่ทางตอนกลางและใต้ของประเทศรวม291ที่นั่งหรือ 44% ของสภากับพื้นที่บริเวณชายแดนซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชนกลุ่มน้อยรวม207ที่นั่งหรือ 31% พรรค NLD มีแนวโน้มคว้าชัยชนะส่วนใหญ่ในเขตเลือกตั้งกลุ่มแรกแม้พรรครัฐบาลอาจชิงที่นั่งไปได้บางส่วนก็ตามแต่ความท้าทายจริงๆจะอยู่ที่เขตเลือกตั้งกลุ่มที่2เพราะมีปัจจัยผันผวนหลายประการไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองของชนกลุ่มน้อยที่คาดว่าจะชิงเสียงส่วนใหญ่ไปได้รวมถึงสถานการณ์สู้รบในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งในบางเขตถูกยกเลิกเราจึงเห็นได้ว่าพรรค NLD จะให้ความสำคัญกับการระดมคะแนนเสียงในพื้นที่ส่วนนี้เป็นอย่างมากยี่ก็ไปปีอ่ะเนี่ยเรายิงชันยี่ยาลายมันไม่รู้เลยช่วงช่วงที่แบบนั้นไอ้ถ้าว่าถ้าสิตาสุวาสิตาปนะสุวาสิตาเรนี่เราจุนก็ชินดีเปลี่ยนอะไรค่ะรู้ว่าว่าสิตาอีกไปชินจ้าเราจุนรู้ว่าบ้ามโผล่เลยอีกประเด็นหาเสียงที่สำคัญคือความขัดแย้งทางศาสนาโดยเฉพาะระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมโรฮิงญาที่นับวันยิ่งถูกกดขี่จนนำมาสู่วิกฤตผู้อพยพคนเรือที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในอาเซียนโดยนางองซานซูจีกล่าวโจมตีพรรคคู่แข่งว่าใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแบ่งแยกคนในประเทศอาทิกรณียกเลิกบัตรประชาชนชั่วคราวของชาวโรฮิงญาที่ริดรอนสิทธิในการลงคะแนนครั้งนี้เลือดฮาราเลี้ยวอาลุงผมยังไม่ได้ด่าเนี่ยดันดูนี่ดูเสสามาบ้าสิจะพยานไหนมาอาลุงเอเชียนี่นายโมดด้วยโซยันลูกเดียลูมยาฮะแต่ยาอุบลีเนี่ยใกล้นี่สัตว์ลูกผลลูกวาเลยอะกูลูมย้อยบาดายกิสารีกูช่วยก้าวไปด้วยตรงนี้เลยสิละฮะอุบลีก็ชอบพายายาวท่าจังบุรุอะกูเลสิอาณาบายเนี่ยบาพิลล์ดีดียาวยาวเย่มีอยู่เนี่ยเลยสิจะมาเราเบิกุทอมกิสารีบ้าอย่างไรก็ดีพระสงฆ์ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างรุนแรงมีบทบาทในเวทีการเมืองมากขึ้นด้วยการโจมตีว่าศาสนาอิสลามกำลังคุกคามชาวพุทธถึงขั้นกล่าวหาว่าพรรคของนางองซานซูจีเป็นพรรคที่หนุนอิสลามดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้คะแนนนิยมของพรรค NLD จะสูงแต่เรียกได้ว่าเผชิญศึกรอบด้านเลยทีเดียวทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงานค่ะเรียกได้ว่านางองซานซูจีนะคะทั้งกำลังกายและกำลังใจมาแรงเต็มที่เลยทีเดียวใช่นะคะ70กว่าแล้วแต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะตอนหาเสียงปราศัยครั้งใหญ่ค่ะอาจจะก็เรื่องเมียนมานะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันจนตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะคุณทศพลชัยสำริดผลจะไปที่นั่นด้วยเพื่อรายงานมาของทุกช่วงสถานีค่ะตอนนี้เราไปดูข่าวอื่นกันมากดีกว่านะคะไปดูเรื่องของเวียดนามค่ะเกี่ยวกับนักศึกษาจบใหม่ที่หางานทำลำบากค่ะพาดหัวค่ะจากหนังสือพิมพ์แทงเนียนนิวส์บอกว่า more college graduates unable to find jobs in Vietnam นักศึกษาจบใหม่เวียดนามหางานทำไม่ได้มากขึ้นค่ะอัตราการว่างงานในหมู่ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีค่ะยังคงเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2ของปีนี้ขณะที่ตลาดการจ้างงานที่ซบเซาค่ะก็ก่อให้เกิดปัญหาสำหรับคนหนุ่มสาวในการหางานทำที่มีตำแหน่งแล้วก็รายได้ที่ดีตามรายงานของสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมและก็แรงงานค่ะบอกว่าจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ว่างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยจาก 178,000 คนในไตรมาสแรกตอนนี้ค่ะไตรมาส2
เพิ่มเป็นเกือบ 200,000 คนแล้วช่วง6เดือนแรกของปีนี้ค่ะมีจำนวนผู้ตกงานรวมทั้งสิ้น 1,100,000 คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 2.42 ของประชากรวัยทำงานการว่างงานส่วนใหญ่ค่ะพบมากขึ้นในหมู่ชายที่อายุยังน้อยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองแต่ว่าการว่างงานถือว่าลดลงในหมู่ประชากรเพศหญิงค่ะไม่ได้ระบุสาเหตุไว้นะคะว่าเพราะอะไรทางด้านผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สังคมและก็แรงงานในเหวียนทีลานเฮืองค่ะตำหนิว่าเกิดการไม่เข้ากันระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานของผู้สำเร็จการศึกษานะคะอันนี้คือเป็นปัญหาอยู่เลยทำให้มีอัตราการว่างงานเนี่ยสูงซึ่งผู้ที่จบปริญญาตรีส่วนใหญ่แสวงหางานในหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานราชการค่ะคือเป็นความนิยมของเขาว่าง่ายๆนะคะถึงแม้ว่าทั้งหน่วยงานการศึกษาและราชการเนี่ยจะไม่ต้องการรับพนักงานเพิ่มก็ตามค่ะอย่างในเมืองใหญ่เช่นกรุงฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้นะคะมีผู้จบการศึกษาปริญญาตรีเนี่ยหลายคนยอมที่จะทำงานในอัตราเงินเดือนต่ำค่ะแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่มองว่าเอ๊ะผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะสามารถหางานทำที่มีรายได้สูงกว่านี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะสวานเหมาเสียค่ะก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยจะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นเมื่ออาเซียนอีกหน่อยเนี่ยนะคะเมื่อกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วค่ะก็จะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อิสระในช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการปรับปรุงทักษะแรงงานในท้องถิ่นเวียดนามก็จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามของการว่างงานที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะก็เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในหลายๆสาขาอาชีพนะคะอย่าว่าแต่เวียดนามเลยบ้านเราเนี่ยเด็กจบใหม่ตอนนี้ก็เริ่มหางานทำยากแล้วเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้มาดูที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างนะคะหลายๆประเทศกำลังอยู่ที่ 3G และ 4G ค่ะแต่ว่าประเทศจีนนั้นกำลังเตรียมที่จะให้บริการ 5G ในเร็วๆนี้แล้วนะคะพาดหัวจาก The South China Morning Post ค่ะบอกว่า China will be at front ofGlobal pact for launch of 5G networks by 2020 says telecoms giant CTA บริษัทจีนเตรียมนำร่องให้บริการ 5G ภายในปีคศ2020นะคะก็คืออีกประมาณ4ปีข้างหน้าค่ะบริษัทนี้เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนแล้วก็จะเป็นบริษัทรายแรกๆของโลกด้วยที่จะเปิดตัวเครือข่าย 5G ภายในปีคศ2020แล้วก็วางแผนที่จะให้บริการนำร่องในจีนแผ่นดินใหญ่ปีหน้าด้วยแต่ว่าปีหน้านะคะเขาจะให้บริการเป็นแบบพรี 5G ไปก่อนก็คือเหมือนนำร่องไปก่อนแล้วก็เป็นบริการที่ทำขึ้นโดยพื้นฐานของเทคโนโลยี 4G นะคะรองประธานของบริษัท CTO Group ภายใต้ CTE ค่ะนายอเล็กซ์วังบอกว่าในช่วงที่มีการเปิดตัวเทคโนโลยีเครือข่าย 4G ตอนนั้นเนี่ยจีนยังคงล้าหลังประเทศตะวันตกไป 3-4 ปีแต่ตอนนี้กำลังจะก้าวสู่ยุค 5G แล้วนะคะรัฐบาลจีนประกาศที่จะดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วก็รวดเร็วให้ได้เหมือนประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยค่ะนายหวังบอกว่าผู้ใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตของจีนจะสามารถใช้งานได้ด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นตั้งแต่ระหว่าง10-100เท่าเลยจากความเร็วในปัจจุบันนะคะภายในระยะเวลา5ปีทางด้านรัฐบาลจีนเองก็พยายามผลักดันการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยอย่างนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนเนี่ยเคยออกมาตำหนินะเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ตของจีนในปัจจุบันช้าเกินไปมันจะกระทบต่อศักยภาพในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศด้วยนะคะซึ่งในหลี่เค่อเฉียงก็เลยออกโครงการที่เรียกว่า Internet First ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ค่ะสำหรับบริษัท CTE นะคะบอกว่าจะให้บริการในจีนและฮ่องกงก่อนในส่วนของ Pre 5G แล้วก็ 5G ในอนาคตก่อนที่จะมีการขยายบริการให้เครือข่ายที่เร็วกว่านี้ในพื้นที่อื่นค่ะนอกจากนี้ CTE ยังจะสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถนะคะบอกต้อง talented เลยจากทั่วโลกนะคะมาทำงานด้านนวัตกรรมแล้วก็การสรรหาพลังงานใหม่ๆนะคะการคำนวณข้อมูลขนาดใหญ่แล้วก็มีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาแล้ว19แห่งทั่วโลกค่ะปัจจุบันเนี่ย CTE เป็นบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาด้วยเป็นอันดับที่4นะคะมีตัวเลขส่วนแบ่งการตลาด 8% เป็นรองแค่ Apple Samsung แล้วก็ LG เท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันนะคะทั้งในชาติอาเซียนค่ะแล้วก็คู่ค้าอาเซียนอย่างจีนซึ่งเป็นคู่ค้ายักษ์ใหญ่เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเดินหน้าอาเซียนกันต่อค่ะเดินหน้าอาเซียน
ช่วงนี้ค่ะเราจะไปกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเป็นช่วงอาเซียนไดเรกพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มักกิลัสจากหนังสือพิมพ์เดอะมะนิลาบุลเลตินตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะ Hello good evening there Bernie how are you Hello from Bangkok Hi I am fine guys good evening how's Bangkok Yeah Bangkok is great and we're great as well So Bernie yes. we heard about the international airport and bullet planting scam please tell us more in detail Yes Oh, we have a big scandal happening here mm-hmm. in our premier international airport. Travelers at the Philippines Ninoy Aquino International Airport, that's NAIA, are taking extra precaution by wrapping their luggage with plastic to prevent anyone from planting bullets, tanim bala actually in the local dialect, in their baggage. The alleged tanim bala or bullet planting, bullet for, you know, rifle and ammunitions actually, involved airport inspectors who allegedly placed bullets in the luggage of passengers and then asked them for bribes to be spared from arrest. Bullets are allegedly being planted on unsuspecting travelers, mostly overseas Filipino workers, and travelers with connecting international flights. Mm-hmm. Following strong condemnation from both Filipino and foreign travelers, President Aquino has already called the Department of Transportation and Communication Secretary Emilio Abaya for an explanation and to investigate this incident involving its agency, the Office of the Transport Security. This is the office that is directly in charge of the security of the airport. Mm-hmm. Now, based on records from the OTS, the Office of Transport Security, there were 88 ammunition interceptions, meaning bullets, mm-hmm. from travelers from January to October this year at the NAIA. Okay, so that's 10 months. Of the number, of this number, 48 were live bullets, which meant they contained the components of ammunition under the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, slug, primer, shell, and powder. And under this act, they are supposed, those who are found or caught being having the possession of this bullet will be filed charges. Okay? Mm-hmm. And there were also 21 empty shells that were confiscated, 4 dead ammunition and 15 bullets used as amulets for good luck or protection against Texas. Okay. This time, the Manila International Airport Authority General Manager Jose Angelo Conrado, who is at the center of the bullet planting extortion firestorm, said he is not going to resign amid calls in the Senate and the House of Representatives for his head to roll. Authorities on Monday began installing new closed-circuit TV, CCTV cameras at the departure security screening checkpoints. They said the CCTV cameras would also be set up at the departure screening checkpoints of the other terminals. All right. Okay. Thank you very much, Bernie, for your report. Interesting news indeed. Yeah, thank you. Bye-bye. This mm-hmm. is very unsettling for Filipino travelers. That's why travelers are now wrapping their luggage with plastic to ensure they are not being planted with bullets. Yeah, okay, that's thank you, guys. Yeah, okay, thank you. Bye. Bye. Good evening.ค่ะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติในประเทศฟิลิปปินส์นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครไปที่นู่นเนี่ยพอได้รับทราบข่าวก็พยายามห่อกระเป๋าเดินทางด้วยพลาสติกนะคะป้องกันไม่ให้ใครนำกระสุนมาซุกใส่กระเป๋าเดินทางค่ะนักท่องเที่ยวที่สนามบินนานาชาตินินอยอควิโนก็ต้องระมัดระวังกันใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของสนามบินถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพแล้วก็ร่วมกันยัดกระสุนปืนลงไปในกระเป๋าของผู้หลังจากนั้นก็จะเรียกสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับด้วยค่ะกระสุนที่อ้างถึงเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ระวังตัวค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในต่างประเทศอาจจะกลับบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ต้องเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางไปประเทศอื่นๆค่ะทั้งนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็กลายเป็นข่าวใหญ่นะคะหลายคนเดือดร้อนทั้งชาวฟิลิปปินส์และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็เลยประณามค่ะ
ทางพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประธานาธิบดีตามข่าวในโลกออนไลน์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะผู้นำฟิลิปปินส์ค่ะประธานาธิบดีอควิโนก็เลยออกมาเรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งแล้วก็การสื่อสารให้อธิบายเรื่องนี้ให้สืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยของกระทรวงขนส่งด้วยค่ะค่ะมีรายงานนะคะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีแบบนี้88ครั้งด้วยแล้วก็48กรณีเป็นกระสุนจริงนั่นหมายความว่าฐานความผิดค่อนข้างจะหนักนะคะนั่นก็คือมีอาวุธและกระสุนปืนในครอบครองค่ะทีนี้ทางผู้จัดการทั่วไปของสนามบินนานาชาติมนิลาเนี่ยก็ยืนยันนะว่าไม่ลาออกจากตำแหน่งค่ะแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องก็ตามว่าต้องแหมต้องมีความรับผิดชอบหน่อยไหมเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นที่สนามบินที่ตัวเองดูแลค่ะค่ะทีนี้ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาทางการฟิลิปปินส์ก็เลยดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จุดตรวจผู้โดยสารขาออกเพื่อป้องกันเหตุที่ว่าแล้วก็อาจจะติดเพิ่มในอาคารผู้โดยสารขาออกอื่นๆแต่ทีนี้คุณรู้ไหมว่าคุณเบิร์นี่เล่าให้ฟังนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่กระสุนที่ยึดได้เนี่ยทั้งปลอกกระสุนเอ่ยหรือว่ากระสุนอื่นๆเอ่ยมีกระสุนบางชนิดใช้เป็นเพื่อป้องกันเวทมนต์คาถาเป็นเครื่องรางด้วยซ้ำนะคนฟิลิปปินส์เขาเชื่อกันแบบนี้จากเรื่องนี้นะคะไปช่วงอาเซียนทราเวลค่ะวันนี้คุณเกศปริยาแก้วแสนเมืองนะคะจะพาไปทำความรู้จักพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ค่ะสวัสดีค่ะอาเซียนทราเวลกับเกศปรียาแก้วแสนเมืองวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ National Museum of Singapore หรือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์กันค่ะNational Museum of Singapore หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์เปิดทำการตั้งแต่ปีคริสตศักราช1887เป็นศูนย์รวมของประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆจนกลายเป็นเมืองใหญ่ในทุกวันนี้ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งหนึ่งของโลกเนื่องจากใช้ระบบ One Stop Guide มีทั้งการนำเสนอภาพแบบภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแสงสีเสียงกลิ่นเพื่อบอกเล่าถึงประวัติของประเทศสิงคโปร์อย่างละเอียดและพื้นหลังทางวัฒนธรรมของประเทศนั่นเองค่ะโอ้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของสิงคโปร์ที่น่าไปเลยทีเดียวนะคะดูจากตึกแล้วสวยงามค่ะปิดท้ายเดือนหน้าอาเซียนวันนี้คุณเบอร์นี่มีเพลงมาฝากนะคะชื่อว่าเพลง When I Met You ค่ะความหมายก็คือว่าความรักของเธอทำให้ฉันเนี่ยโอ้โหคือตาสว่างขึ้นชีวิตฉันเนี่ยมีความหมายขึ้นเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่รู้จักคุณเบอร์นี่ที่เลือกเพลงไม่ใช่เพลงรักชาตินะครั้งนี้เป็นเพลงรักเธอ ขึ้นมาแทนนะคะหมดเวลาของเดือนหน้าอาเซียนแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการข่าวของทางสถานีวันนี้ดิฉันทิพากรสุภลักษณ์คุณแทนชนกจงยศยิ่งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ